ถานการณ์ตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยน่าไว้วางใจจะทำคลิปสนุกก็ลำบากจะต้องโซเชียลดิสแทนซิ่งกันอีกดีนะคอนเซปต์ใหม่พูดคนเดียวไม่ต้องใส่มาสก์เล่นภาษาปากีสถานเย้ย ถือโอกาสเปลี่ยนบทบาทเป็นกูรูรับปรึกษาปัญหาชีวิตก็นะโอป้าเนี่ยผ่านร้อนผ่านหนาวมาเกือบศตวรรษแล้วมี FC ถามกันมามากมายก่ายกองแต่โอป้าไม่เคยตอบผ่านสื่อสักทีก็เลยรวบรวมคำถามแล้วก็ทยอยตอบสำหรับผู้ที่ไม่ถามก็รู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหอยแบกหามคำถามแรกว่ายังไงคือผมมีเรื่องระหองระแหงกับคนในครอบครัวบ่อยๆครับคุยกันแป๊บเดียวก็เริ่มจะมีปากเสียงเพราะความเห็นไม่ค่อยลงรอยกันเลยครับจะทำยังไงให้เราได้คุยกันดีๆยิ้มแย้มเฮฮาเหมือนครอบครัวอื่นบ้างครับก็คงจะตอบได้2ประการประการที่1ก็คือศีลต้องเสมอกันนั่นก็คือถ้าพ่อแม่ไม่มีศีลก็จะไปสอนลูกไม่ได้หรือพ่อแม่มีศีลแต่สอนลูกไม่ได้มันก็อยู่กันค่อนข้างลำบากต้องปรับส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่ามันไม่มีความอบอุ่นในครอบครัวถ้าพ่อแม่ไม่อบรมให้ลูกมีระเบียบมีวินัยมีความกตัญญูกตเวทีไม่เชื่อฟังคำสอนของผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะเจอปัญหาแบบนี้นั่นก็คือลูกไม่เชื่อฟังการให้ลูกให้หลานหรือคนในครอบครัวที่อ่อนอาวุโสกว่าเราเชื่อฟังมันมี2ประเด็นอีกเหมือนกันก็คือข้อ1ทำให้เขาเห็นข้อ2สอนเขาแต่ถ้าจะให้ดีต้องทำทั้ง2ข้อแล้วครอบครัวจะอยู่เย็นเป็นสุขขออีกสักข้อก็ได้ดิฉันมีลูกชายที่ติดสุรานารีภาชีกีฬาบัตรเอาหมดทำยังไงถึงจะดึงออกจากสิ่งนี้ได้คะถ้าเขาหาเงินได้เองก็ตัวใครตัวมันนั่นก็คือให้เขาทดลองชีวิตด้วยตัวของเขาเองแล้วก็จะรู้สึกสำหรับพ่อแม่ถ้าลูกทำงานอยู่ด้วยหรือที่คนจีนเขาเรียกว่ากินกงสีก็ตัดหางแล้วก็ปล่อยวัดเลยไปปล่อยวัดไกลๆนะเดี๋ยวกลับบ้านถูก ก็คงจะพอหอมปากหอมคอนะแต่ถ้า FC ยังมีคำถามและต้องการคำตอบก็ส่งกันมาได้เลยนะเดี๋ยวจะขึ้นที่อยู่ให้จะคอยกันรอนะจ๊ะ